ยู่กับ Google นะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม TS Online Mobile นะคะเป็นเกมมือถือนั่นเองนะโหลดเล่นได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นปาโต้ลูเล็ตกัน มีแต่คนบอกว่า Google เนี่ยต้องคู่กับความเกลือนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเราเกลือมากๆเลยในรายเลนเจอร์นะคะวันนี้เราจะมาเกลือเฮ้ยไม่ดีเราต้องไม่บอกว่ามันเกลือสินะวันนี้เราจะมาลุ้นปาโต้รูเล็ตกันนะคะปาโต้รูเล็ตเนี่ยมันก็เป็นระบบใหม่นะสำหรับเกม TS Online Mobile นะคะเพิ่งอัปเดตนะเพิ่งอัปเดตอาทิตย์นี้เลยนะคะก็สำหรับปาโต้รูเล็ตเนี่ยเรียกว่าเป็นก็รูเล็ตเนอะมันคือการสุ่มนะคะก็เหมือนการชับปองหรือการสุ่มอะไรนั่นเองซึ่งสำหรับปาโต้รูเล็ตนี้นะคะเข้าจากตรงไหนนะคะก็เข้าจากเมนูด้านขวาสุดล่างสุดเนี่ยแหละเนาะเมนูนะคะแล้วก็เนี่ยสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ทำเควสเปิดระบบทุกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีปาโต้รูเล็ตขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะหลังจากมีการอัปเดตนะคะก็ปาโต้รูเล็ตอยู่ที่นี่นะคะสามารถกดไปที่ปาโต้รูเล็ตนะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็นน้องปาโต้ยาวซินเจียยูอีแบบนี้นะคะก็สำหรับการหยอดปาโต้รูเล็ตนะคะเราต้องหยอดเหรียญ TS นั่นเองซึ่งเหรียญ TS หน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่าเหรียญสุขสันต์ TS สุขสันต์มากเลยอ่ะคือเหรียญตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีนะคะจะต้องซื้อด้วยทองนั่นเองแล้วก็เหรียญตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะคะได้ฟรีๆด้วยนะ TS Online เนี่ยเขาแจกอยู่นะคะแจกจากอะไรบ้างนี่เลยมันคือแจกได้จากแน่รางวัลออนไลน์นั่นเองนะคะถ้าออนไลน์ครบ60นาทีนะคะจะได้เหรียญสุขสันต์ TS แบบนี้นะคะได้วันละ2เหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่น้องๆเนี่ยล็อกอินเข้าเกม TS Online นะคะออนไลน์ให้ครบ60นาทีนะคะก็จะได้เหรียญฟรีวันละ2เหรียญ นั่นเองเนาะอ่ะแล้วถ้าเฮ้ยมันเหรียญมันน้อยมากเลยหมุนไม่สะใจนะคะก็สามารถซื้อได้ด้วยราคา1เหรียญต่อ9ทองนั่นเอง9ทองตำลึงทองคือตำลึงนี้นะคะก็คือเป็นเงินจริงนั่นเองนะคะก็คือ1เหรียญเท่ากับ9ทองนะคะก็ระมัดระวังการหมุนกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะเงินหมดตัวกันไปตามๆกันนะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหมุนเจ้าตัวนี้แหละนะปาโต้รูเล็ตนะคะมาดูกันว่าของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะรู้ของรางวัลนะคะเราต้องใส่เหรียญไปก่อนโอเคกูใส่หมดเลย5เหรียญที่มี ใส่5เหรียญที่มีนะคะพอเราใส่เหรียญไปแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลนะคะขึ้นมาซึ่งไอ้ตัวแดงๆเนี่ยคือของรางวัลใหญ่นะคะนี่เลยรางวัลดีเลิศนะคะคือบัตรเลือกธาตุลมเวทีประลองฝีมือถ้าเรากดดูก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราได้เจ้าบัตรนี้มานะคะบัตรนี้ก็จะสามารถที่จะใช้แล้วก็เราสามารถที่จะเลือกภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัวไหนก็ตามสามารถเลือกได้1ตัวเลยโอ้โหเฮ้ยเลิศค่าดูดีมีขงเบ้งกวนอูจูลงมีแบบอลังการงานสร้างมากแต่ก็มันคือรางวัลใหญ่สุดนะคะก็ได้ยากมากนั่นเองหรือว่าอาจจะได้ง่ายก็ได้แล้วแต่ดวงเลยจริงๆนะคะนี่เลยนี่ก็คือปาโต้รูเล็ตนะคะได้ของรางวัลตามนี้ในรอบนี้นั่นเองก็ดูแล้วความกากที่สุดก็น่าจะเป็นเต็นหรือเปล่า นะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนของรางวัลได้นะคะเดี๋ยวรอบนี้กูยังไม่เปลี่ยนละกันเพราะว่ามีของดีอยู่อันนึงนะคะเราลองหมุนไปก่อน1ครั้งนะคะการหมุนเนี่ยมันก็จะมีหมุน1ครั้งหมุน2เท่าสลับ3ต่อเนื่องมีแบบนี้ด้วยนะก็คือหมุน1ครั้งก็คือใช้1เหรียญนั่นเองเรากดไปเลยใช่ไปแล้วตึ้งอะไรอะเหรียญสุขสันต์ได้เหรียญสุขสันต์จ้าโอเคได้เหรียญมาเพิ่มนะทุกคนคือนี่คือแบบได้มาอีก5เหรียญคุณพระตอนนี้มี9เหรียญโอเคก็ดีถือว่าได้เหรียญมาต่ออายุนะคะมาดูรอบนี้บ้างเขาบอกว่ารางวัลดีเลิศคือยันเทพสวรรค์นะคะยันเทพสวรรค์นี้ก็คือหลอมยุทธภัณฑ์มีโอกาสติด 100% นะคะก็ถ้าใครอยากได้นะ
ก็กดไปแต่สมมติว่าเอ้ยไม่อยากได้อันนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนของรางวัลได้ด้วยอ่ะสมมติกดเปลี่ยนปุ๊บมันจะขึ้นว่าต้องการใช้ศูนย์ทองนะเป็นตำลึงทองนะคะสลับรายการของรางวัลหรือไม่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้1ครั้งนะคะฟรีๆนะอ่ะกดใช่ไปตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนและของรางวัลเปลี่ยนนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในรางวัลดีเลิศคือบัตรม้าเหล็กคุณหลุนน้ำอยู่ไหนวะนี่นะก็จะเป็นม้าคุณหลุนแบบนี้หุยอลังการงานสร้างซึ่งม้าคุณหลุนนี้ไม่สามารถที่จะจับได้นะคะก็จะได้จากของรางวัลแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะสะสมเจ้าม้าคุณหลุนนะคะก็ต้องมาลุ้นเอาในนี้นะซึ่งก็ยากมากแล้วม้ามันเท่เวอร์โอเคเราจะลองหมุน1ครั้งอีกสัก1รอบจัดไปนะกิ้ง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 ได้แหละองตีนหมีองตีนหมีย่างจ้าหิวปลาองตีนหมีก็มานะคะน้ำตาจะไหลโอเคเมื่อกี้เราก็ได้ขอกากไปนะคะอ่ะเรามาดูในรอบนี้กันบ้างรอบนี้เนี่ยบัตรรางวัลอ๋ออันนี้เป็นธาตุดินว่าก็เฉยๆนะกุ๊กกูคือมีตัวที่กุ๊กกูจะปั้นอยู่แล้วนะคะแต่เราเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าต่อไปอ่ะถ้าเราเปลี่ยนอ้าวได้ว่ะใช้ศูนย์เอาเปลี่ยนได้ฉันเปลี่ยนได้อีกเหรออันนี้แล้วมันอันนี้มันโอเคอ่ะมันโอเคเราก็ไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะคราวนี้เรามาหมุนแบบไหนดีอ่ะอันนี้มันไม่ได้มีของที่อยากได้ขนาดนั้นป่ะวะเราหมุน1ครั้งก่อนแล้วกันนะรอบนี้นะหมุน1ครั้งไปได้เทพโชคลาภใหญ่10ตัวนะคะได้เทพโชคลาภใหญ่10ตัวนะคะโอเคงั้นต่อไปนะคะอันนี้มันเปลี่ยนของรางวัลแล้วใช่ไหมตอนนี้ของรางวัลมันก็งั้นน่ะของรางวัลอันนี้แบบคือเฉยๆมากๆเลยอ่ะสมมติว่าของรางวัลมันแย่มากขนาดนี้นะคะเราก็เปลี่ยนของรางวัลกันดีกว่านะคะนี่เลยเปลี่ยนฟรีปึ้งยาอย่างรู้ปัญญาโอ้โหนี่ดีสุดแล้วเหรออันนี้อะไรอ่ะภาพทิวทัศน์โอ้อันนี้ก็เฉยๆอ่ะคือถ้าเราน้องเปิดมาแล้วเห็นว่าเฮ้ยของมันเฉยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะหมุนธรรมดานะคะหมุน1ครั้งธรรมดาไปแบบนี้นะคะลูกหมูย่างโอ้โหกินกันให้อ้วนพีนะคะอ่ะตาต่อไปอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เฉยๆมีเทพนะคะอันนี้มีเทพโชคลาภธรรมดาขึ้นมานะก็เฉยๆนะคะแต่ว่ามีตัวเนี้ยมีภาพไฟนะ1อันเราจัดไปหมุน1ครั้งกิ้งๆๆๆๆยาประสบการณ์ส้มอันนี้น่าจะเป็นยาประสบการณ์ของคนใช่ไหมโอเคอ่ะตอนนี้นะคะมาถึงอันใหม่นี้ซึ่งดูอลังการเพราะมีเทพโชคลาภใหญ่99ตัวคุณพระอยากได้เวอร์เฮ้ยถ้าได้อันนี้นะจะไม่ลืมบุญคุณ อ่ะเขาก็จะมีบอกให้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียงลำดับของรางวัลที่เลอค่านะคะในรอบนั้นๆให้ด้วยก็คือจะเห็นว่ารางวัลดีเลิศคือยันเทพสวรรค์นะคะก็คือตัวนี้เป็นยันที่สามารถหลอมยุทธภัณฑ์มีโอกาสสำเร็จ 100% นั่นเองนะคะส่วนรางวัลที่รองลงมาก็จะเป็นเทพโชคลาภใหญ่คนนกนะคะเทพโชคลาภธรรมดาเทพโชคลาภใหญ่10อย่างเงี้ยนะคะก็เรียงลงมาอ่ะคราวนี้สมมติว่าเราแบบเฮ้ยคาดหวังว่าเราจะได้เทพโชคลาภใหญ่เราหมุน2เท่านะคะเรากดหมุน2เท่าตรงนี้ปึ๊บจะเห็นได้ว่าเราใช้ไป2เหรียญได้อะไรมาประสบการณ์ฟ้าคือถ้าได้เทพโชคลาภใหญ่อะเราก็จะได้2เท่านึกออกปะนี่คือเราได้ประสบการณ์ฟ้ายาประสบการณ์ฟ้า2เท่านั่นเองก็ได้มานะคะยาประสบการณ์ฟ้าอันนี้ใช้กับผู้เล่นเนาะใช้ทีได้ 2,000 นะคะมี6อันก็ได้ 6,000 อ่ะก็เยอะอยู่ทำอะไรได้ล่ะยังไงก็ได้ของมาแล้วอ่ะมาดูรอบต่อไปกันนะอันนี้ดูโอเคมั้ยอ่ะอันนี้แบบเฉยๆมากเลยอ่ะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนะคะโอ้อันนี้นะมีเหรียญ20ด้วยอ่ะขอเหรียญ20ได้ปะเอามากดหมุนกันดีกว่าปึ๊บโอ้โหค้อน99ค่ะค้อน99ก็คือค้อนเอาไว้ลดความว่องไวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นขุนพลสามารถใช้ได้นะคะลบ99เลยนะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะก็
ดีมากสำหรับคนที่แบบเล่นสายไวมากๆแล้วต้องถ่วงนะถ่วงตัวเองให้ลงมาเท่ากับขุนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะรอบนี้ก็ของเฉยๆเฮ้ยนี่ไงเทพ99สลับ3ต่อเนื่องอันนี้คือกรุณาเคลียร์เป้ของท่านก่อนเป้เต็มณจุดนี้คือเป้เต็มนะเป้เต็มนะจ๊ะโอเคไปเคลียร์พื้นที่มานิดหน่อยนะคะเรามากดอันนี้กันสลับ3ต่อเนื่องอ๋อมันต้องใช้3เหรียญใช่ไหมคือเท่ากูจะซื้ออีกนะคะก็อันนี้เนี่ยกูมีเหรียญไม่พอนะมีเหรียญ2นะคะถ้าจะซื้อเพิ่มนะคะมันใช้9ตำลึงทองนั่นเองนะต่อ1เหรียญ นะคะอาจัดไป1เหรียญ นี่ตอนนี้ก็ซื้อ1เหรียญ นะคะกลายเป็นตัวนี้สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะสลับ3ต่อเนื่องปึ๊บอ้าวไม่พอเหรอมันต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ย ต้องใช้เท่าไหร่เหรอไหนลองสมมติว่าใส่ไปอีก3เหรียญเจ็บๆเป็น6เหรียญละสลับ3ต่อเนื่องใช้ได้ยังนี่ต้องใช้6เหรียญนั่นเองเฮ้ยวู้ฮู ได้เทพโชคลาภใหญ่นะคะลูกหมูย่างแล้วก็ยาประสบการณ์ขาวโอ้แบบนี้เราก็จะมีโอกาสได้เยอะขึ้นนะสำหรับถ้าสมมติว่าเปิดมาแล้วได้เป็นเทพโชคลาภใหญ่แบบนี้เฮ้ยได้เทพโชคลาภใหญ่มาตัวเธอ99ตัววู้ฮู้คุ้มละกูกลัวว่าคุ้มละจากการที่เสียไป จากการที่เสียไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะจ่ายไปทั้งหมด4เหรียญจริงๆแล้วก็คือจ่ายไปทั้งหมด4เหรียญนะคะเป็นเงิน9ไม่เหรียญละ9ตำลึงทอง9 4 36 36ตำลึงทองนั่นเองแล้วก็ได้เป็นเทพโชคลาภใหญ่มานี่คือว่าแบบเลอค่ามีชื่อขึ้นด้วยเมื่อกี้ใครเห็นหรือเปล่ามีชื่อ EY รายขึ้นด้วยนะจ๊ะ เลอค่ามากๆนะคะแน่เฮ้ยได้เทพโชคลาภรู้สึกดีมากรู้สึกดีใจนะก็สำหรับใครที อยากจะลองลุ้นนะคะของรางวัลต่างๆที่มีได้ฟรีๆนะคะก็ไม่ได้ฟรีหรอกถ้าน้องๆแบบหมุนเพลินเนี่ยมันก็ใช้ตำลึงทองหมุนเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้อยากจะเสียตังอะไรนะก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าเกม TS ออนไลน์นะคะ60นาทีนะวันละ60นาทีขึ้นไปน้องๆก็จะมีโอกาสได้เหรียญมาหมุนนะคะวันละ2เหรียญฟรีๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวปาโต้รูเล็ตนี้นะเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อก็ได้นะคะแต่ก็ล็อกอินเข้าเกมวันละ60นาทีนั่นเองนั้นเนี่ยถ้าใครชื่นชอบนะคะอยากจะมาลองหมุนดูนะก็มาลองดูได้นะคะสำหรับปาโต้รูเล็ตนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะก็ Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ด้วยนะคะวันนี้กุ๊กกูลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่ารีวิวอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเกม TS Online Mobile วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กุ๊กกูนะ